สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Oracle Tarot นะคะคลิปนี้เป็นคลิปแรนดอมนะคะกับหัวข้อ Love Story มาดูกันว่าวันนี้ Love Story จะเป็นเรื่องราวของใครนะคะก่อนอื่นผู้อ่านขอเช็คพลังงานของคุณและเขาก่อนเนาะขอดูฝั่งเขาก่อนนะคะโอเคอ่ะขอดูฝั่งคุณบ้างอู้คุณนี่ธาตุน้ำชัดๆเลยอ่ะธาตุน้ำของคุณนะคุณเป็นธาตุน้ำมีแต่ธาตุน้ำมีกรกฎพิจิกนะคะส่วนเขาก็อ่ะจริงๆลัคนาหรือราศีเนี่ยมันไม่ค่อยเด่นชัดเท่าไหร่อ่ะมันไพ่มันไม่ได้บอกขนาดนั้นเอาเป็นว่าผู้อ่านขออธิบายลักษณะของเขาเลยแล้วกันนะถ้าจะมีธาตุลัคนาราศีก็จะมีธาตุดินนะคะกันมังกรพฤษภธาตุลมเมถุนตุลกุมแล้วก็ธาตุน้ำมีนกรกฎพิจิกทีเนี้ยคนเนี้ยคนที่คุณถามถึงหรือว่าคู่ของคุณนะคะคู่กรณีของคุณเนี่ยเป็นคนที่เรียกว่าอีโก้จัดอีโก้สูงเป็นคนมีอัตราในตัวเองนะคะทิฏฐิสูงแล้วก็เป็นคนค่อนข้างหัวสูงเลยด้วยแล้วก็ชอบที่จะคือเขารักตัวเองมากๆนะคนเนี้ยรักตัวเองมากกว่าคนอื่นด้วยซึ่งมันก็เป็นปกติของหลายๆคนของคนทั่วไปนะคะเพียงแต่ว่าคนเนี้ยค่อนข้างที่จะรักตัวเองและค่อนข้างที่จะหลงตัวเองด้วยซ้ำแล้วก็เพื่อตัวเองอะสามารถทำได้หลายอย่างก็กึ่งว่าเห็นแก่ตัวนิดๆประมาณนั้นแหละนะก็มีความแบบว่าเพื่อตัวเองอ่ะสามารถทำได้ทุกอย่างแหละต่อให้จะทำผิดกับคนอื่นบ้างเอาเปรียบคนอื่นบ้างใช้วิธีกลโกงเล่ห์เหลี่ยมอะไรบ้างก็ทำได้ถ้าเพื่อตัวเองเขาเป็นคนที่ค่อนข้างจะรสนิยมดีมีเสน่ห์ดูหรูหรานะมีความดูหรูหราบางคนอาจจะใช้เงินเกินตัวด้วยซ้ำเพื่อรักษาภาพพจน์ของตัวเองเพื่อทำให้ตัวเองดูดีสร้างภาพลักษณ์ให้ตัวเองดูดีบางคนอาจจะทำให้ดูดีเกินจริงก็ได้เช่นฐานะอาจจะแบบปกติธรรมดาแต่ว่าใช้แต่ของแบรนด์เนมหรูๆเพื่อให้ภาพลักษณ์ดูดีให้คนอื่นคิดว่าเขามีเงินอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆก็คือไม่ได้มีอะไรมากขนาดนั้นพยายามหามาเลือดตาแทบกระเด็นเพื่อจะเอามาซื้อของแบรนด์เนมแพงๆเอามาใช้ให้คนอื่นคิดว่าเขามีชีวิตที่สุขสบายร่ำรวยมีเงินเหลือกินเหลือใช้อะไรอย่างเงี้ยประมาณว่าเสียเงินไม่ว่าเสียหน้าไม่ได้ภาพลักษณ์สำคัญคนเนี้ยนะอันทีเนี้ยคุณฝั่งคุณบ้างคุณเป็นคนประเภทที่โหคุณเป็นคนประเภทที่อบอุ่นอ่อนโยนเข้าอกเข้าใจคนอื่นเป็นมิตรเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่คือคุณเนี่ยเป็นอะไรที่ดีอ่ะเป็นพลังงานที่โคตรบวกเลยเป็นพลังงานที่โพซิทีฟมากๆนะคะเพื่อนฝูงรักใคร่
เป็นคนที่สนุกสนานร่าเริงเข้าสังคมเก่งเข้าสังคมได้มีเพื่อนฝูงเยอะแยะแล้วก็เป็นคนที่จริงใจจริงจังรักคนอื่นรักเพื่อนฝูงแล้วก็ดูแลคนอื่นดีเข้าอกเข้าใจคนอื่นดีมีความอบอุ่นมีความอ่อนโยนอยู่ในตัวเอาละสองคนแตกต่างกันนะมีความแตกต่างกันนะในเรื่องของลักษณะนิสัยเนี่ยถามว่ามันสลับกันได้ไหมได้นะคะเป็นไวท์เวอร์ซ่านะมาดูกันนะคะเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาเลิฟสตอรี่ระหว่างคุณกับเขาเป็นยังไงขอดูสถานการณ์ก่อนนะโอ้โหบางคนนะคนที่คุณดีลอยู่ด้วยเนี่ยเขาอาจจะเป็นคนที่มีฐานะก็ได้ฐานะทางบ้านดีคืออย่างที่ผู้อ่านบอกไปตั้งแต่แรกอะว่าเขาเป็นคนหัวสูงคือถ้าทางบ้านเขามีฐานะอยู่แล้วอันนั้นมันก็ไม่ผิดที่เขาจะหัวสูงที่เขาจะใช้ของดีๆของแบรนด์เนมเพื่อรักษาภาพลักษณ์แต่บางคนก็ไม่ได้มีมากขนาดนั้นนะคะไม่ได้มีมากขนาดนั้นแต่ก็พยายามหาเงินมาเพื่อที่จะมาซื้อเพื่อมาสร้างภาพลักษณ์ให้กับตัวเองแต่ก็น่าจะเป็นคนที่หาเงินได้ในระดับหนึ่งแหละนะคะสามารถซัพพอร์ตตัวเองได้อะดิ้นรนจนมีมากพอที่จะซื้อของดีๆใช้ของดีๆแพงๆได้ก็ประมาณนั้นแต่ทีเนี้ยถ้าสมมุติว่าเขาอ่ะบ้านเขาครอบครัวเขามีเงินเนี่ยอาจจะเป็นพวกเหมือนในหนังในละครเลยอ่ะถ้ากรณีที่เขาเป็นมาจากครอบครัวที่มีเงินมีฐานะดีๆครอบครัวของเขาค่อนข้างที่จะจู้จี้เรื่องคู่ครองของเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยความรักระหว่างคุณกับเขาอ่ะมันจะมีอุปสรรคแล้วก็คือผู้อ่านมองว่าคุณกับเขาอ่ะรักกันนะมีความรู้สึกดีๆให้กันนะชอบกันรักกันชอบกันแต่ฝั่งเขาผู้อ่านรู้สึกว่ามีปัญหามีคนขัดขวางซึ่งเป็นคนในครอบครัวเป็นคนในครอบครัวอาจจะเป็นพ่อแม่ญาติพี่น้องอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือคนรอบๆตัวเขาคนที่สำคัญกับเขาอะค่ะมีการขัดขวางความรักความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาหรือไม่เห็นด้วยซึ่งเขาเนี่ยอาจจะต้องฟังความคิดเห็นของคนนี้หรืออาจจะมีมากกว่า1คนก็ได้นะฟังความคิดเห็นของคนเหล่านี้นะคะไม่สามารถตัดสินใจด้วยความรู้สึกของตัวเองได้อย่างเดียวทีนี้เพราะอย่างเงี้ยคุณเห็นไหมฝั่งคุณเนี่ยคุณเลยเป็นสิบดาบคุณก็เลยทุกข์ทรมานเพราะความรักมันไม่สมหวังความรักมันไม่สามารถที่จะเป็นไปได้ดั่งใจแทนที่รักกันชอบกันจะคบหากันแบบคนปกติทั่วไปเนี่ยมันก็ทำไม่ได้เพราะว่าเขาจำเป็นที่จะต้องฟังคนที่มีอิทธิพลกับเขาซึ่งผู้อ่านมองว่าเป็นคนในครอบครัวนะคะเพราะมันเป็นไพ่ครอบครัวขึ้นมาซึ่งเป็นคนที่สำคัญสำหรับเขามากๆมันก็เลยเป็นปัญหาเป็นอุปสรรคใหญ่ไม่อย่างนั้นเนี่ยถ้าไม่ใช่คนที่สำคัญหรือมีอิทธิพลมากๆเนี่ยก็ไม่น่าจะมาสั่งเขาได้ไม่น่าจะมามีอิทธิพลกับความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาขนาดนี้คุณก็คงจะไม่เป็นสิบดาบขนาดนี้นะคะคุ
ุณรู้สึกว่าความรักครั้งเนี้ยมันดูห่างไกลเกินเอื้อมดูแบบยังจับต้องไม่ได้อะค่ะในตอนนี้มันมองไม่เห็นหนทางมันมองไม่เห็นทิศทางว่ามันจะไปทางไหนยังดูไม่ออกยังหาทางออกไม่ได้ถึงจะเห็นแล้วนิดๆแต่มันก็ยังรู้สึกว่ามันไกลเกินไปหรือว่ามันยากเกินความเป็นจริงอะไรอย่างนี้โอ้ทีนี้มันดูยากจังเลยอ่ะดูเป็นไปได้ยากจังเลยอ่ะความสัมพันธ์ครั้งเนี้ยดูมีอุปสรรคดูทุรนทุรายจังเลยอ่ะเอ้ยคือคุณเห็นเนาะเห็นดาบเนาะถึงแม้มันจะมีเดอะซันขึ้นมาแต่ว่าเดี๋ยวผู้อ่านจะเล่าให้ฟังนะว่าเดอะซันเนี่ยมันคืออะไรอย่างนี้นะตอนนี้ผู้อ่านมีความรู้สึกสองอย่างคือว่าหนึ่งก็คือคนคนนี้ถ้าเขายังไม่ได้มีพันธะยังไม่แต่งงานยังไม่มีครอบครัวคนที่เป็นปัญหาสำคัญในความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาคือผู้หญิงซึ่งอาจจะเป็นแม่ของเขานะคะผู้อ่านมองว่าอาจจะเป็นแม่ของเขาหรือญาติผู้ใหญ่ที่เป็นผู้หญิงที่เข้ามามีบทบาทในความสัมพันธ์ครั้งนี้และคนคนนี้ก็มีอิทธิพลกับเขามากๆอันนี้กรณีที่เขายังโสดอยู่นะยังไม่มีพันธะยังไม่แต่งงานยังไม่มีครอบครัวนั่นแหละเขามันทำให้เขาเนี่ยตัดสินใจลำบากมากๆเลยไม่รู้จะไปทางไหนไม่รู้จะเลือกทางไหนฝั่งคุณเขาก็รักก็ชอบก็รู้สึกดีแต่เขาก็ไม่สามารถที่จะละเลยหรือทำเมินเฉยกับคำสั่งหรือคำประกาศิตของแม่หรือญาติผู้ใหญ่ที่เป็นผู้หญิงคนเนี้ยได้ด้วยความที่ตัวเขาอาจจะเป็นลูกชายคนเดียวลูกสาวคนเดียวเป็นเหมือนที่รักเป็นเหมือนไข่ในหินเป็นคนที่เป็นเหมือนทายาทอะค่ะเป็นทายาทของครอบครัวเป็นคนที่จะมาสืบสกุลรับช่วงต่ออะไรแบบนี้เลยอะเขาค่อนข้างเครียดมากๆคือตอนแรกอ่ะความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาอ่ะมันเริ่มจากความรู้สึกที่ดีๆต่อกันแต่ระหว่างทางเนี่ยมันก็เริ่มมีอุปสรรคเข้ามาละอะ
เอาจริงๆเนี่ยมันเหมือนกับช่วงเวลาดีๆมันมีแค่แป๊บเดียวช่วงเวลาที่ได้รักกันชอบกันเนี่ยมีความสุขเนี่ยมันมีแค่ช่วงเวลาสั้นๆเองอะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยปัญหาเข้ามาแล้วปัญหาเริ่มเข้ามาจนเขากับคุณเนี่ยอาจจะเคยปล่อยมือกันแล้วครั้งหนึ่งก็ได้หรือว่าเคยยอมแพ้ยอมจบเลือกที่จะจบความสัมพันธ์ไปแล้วครั้งหนึ่งแล้วก็เครียดมากๆนะคะเครียดที่ไม่สามารถที่จะรักกันได้หรือไม่สามารถจัดการกับปัญหาอะไรเหล่านี้ได้อะแล้วก็อาจจะกลับมาคบกันใหม่ด้วยความที่ยังมีความรู้สึกต่อกันแต่ก็อย่างที่บอกว่าคนหนึ่งที่เป็นผู้หญิงถ้ายังไม่แต่งงานถ้าเขายังโสดอยู่ก็น่าจะเป็นแม่ของเขาหรือเป็นญาติผู้ใหญ่ฝ่ายหญิงของเขานะคะที่เป็นผู้หญิงของเขาอ่ะแต่ถ้าเขาแต่งงานแล้วก็อาจจะเป็นภรรยาของเขาก็ได้ที่เข้ามามีบทบาทสำคัญแต่ถ้ากรณีที่เขาแต่งงานแล้วมีครอบครัวแล้วอันนี้มันก็ผู้อ่านอยากจะแนะนำให้คุณตัดใจพอถ้าดูภาพรวมแบบเนี้ยแสดงว่าตัวเขาเองอ่ะก็ไม่สามารถที่จะตัดฝั่งภรรยาไปได้เพราะเขาดูมีความลังเลถ้าเขาจะมาเลือกคุณจริงๆเขาก็ไม่น่าจะลังเลไม่น่าจะคิดมากไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเขาก็ไปเลิกกับภรรยาของเขาแล้วก็มาคบกับคุณแค่นี้เองแต่ทำไมเขาจะต้องลังเลทำไมเขาจะต้องคิดมากทำไมเขาจะต้องแบบเนี่ยสองจิตสองใจอย่างเงี้ยก็เพราะเขาทิ้งฝั่งนั้นไม่ได้ไงแล้วเขาจะมาหาคุณก็ไม่ได้หรือเขาก็ไม่อยากจะทิ้งคุณไปไม่อยากปล่อยมือจากคุณแต่ก็ไม่สามารถที่จะเลิกกับอีกฝั่งหนึ่งได้เพราะฉะนั้นเนี่ยผู้อ่านถึงได้บอกคุณว่าคุณเนี่ยเอาตัวเองออกมาเหอะถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยให้คุณถอดใจแล้วก็ยอมแพ้ซะนะคะอย่าไปยุ่งกับคนมีเจ้าของอย่าไปยุ่งกับคนที่มีครอบครัวแล้วเพราะมันจะทำให้คุณเจ็บปวดไปเปล่าๆไม่มีอะไรดีกับชีวิตของคุณเลยนะคะอันนี้แนะนำถ้าเป็นกรณีนี้นะแต่ถ้ากรณีที่เขายังโสดและไม่มีพันธะไม่มีครอบครัวผู้อ่านรู้สึกว่าน่าจะเป็นญาติผู้ใหญ่ฝ่ายหญิงซึ่งมีเปอร์เซ็นต์สูงมากที่จะเป็นแม่แต่ถ้าไม่ใช่แม่ก็จะเป็นญาติผู้ใหญ่ที่เป็นผู้หญิงนะคะที่เป็นเพศหญิงเนี่ยที่เข้ามามีอิทธิพลมีบทบาททำให้เขาเกิดความรู้สึกสับสนรู้สึกลังเลแบบกลืนไม่เข้าคายไม่ออกถึงตัวเขาเนี่ยเอาจริงๆนะด้วยความที่เป็นตัวตนของเขาอ่ะเขามีความดื้ออยู่ในตัวอยู่แล้วเวลาที่เขาอยากจะได้อะไรเขาต้องการอะไรเนี่ยเขาก็จะแบบจะพยายามเอาให้ได้อย่างที่ว่านบอกอะถ้าเขารักตัวเองเขาค่อนข้างที่จะทำได้ทุกอย่างเพื่อความสุขของตัวเองแต่ทีเนี้ยก็ด้วยความที่คนเนี้ยอาจจะมีอิทธิพลมากสำหรับเขาถึงเขาจะดื้อดึงแค่ไหนมันก็ยากอยู่ดีมันก็ลำบากอยู่ดีสำหรับเขาผู้อ่านยังรู้สึกว่าเขายังมีความดื้ออยู่ยังมีความดื้อดึงมีความพยายามอยู่แต่มันก็ยังทำอะไรไม่ได้มากอะค่ะมีแค่ความดื้อแค่นั้นแหละที่ยังฉุดรั้งเขาเอาไว้ในความสัมพันธ์นี้ถ้ายังอยู่ในตอนนี้นะถ้าแบบยังไม่ได้เลิกกันแบบตัดขาดกันก็เพราะความดื้อรั้นของเขาความที่ไม่ค่อยอยากจะยอมแพ้อะไรง่ายๆอะค่ะเหมือนแบบเขาชอบคุณอะเขาอยากได้คุณอะเขาก็เลยแบบพยายามทำทุกอย่างพยายามทำทุกวิถีทางถึงแม้เขาจะรู้ตัวว่าเขาก็คงสู้คนคนนี้ไม่ได้หรอกสู้แม่เขาไม่ได้หรอกเขาขัดแม่เขาไม่ได้หรอกก็แค่ยังดื้อดึงเอาไว้อยู่เนี่ยใบสุดท้ายมันก็เป็นก้าวหมายทุลักทุเลนะคะดูสิพันแผลเต็มตัวเลยแต่ก็ยังดื้ออยู่เห็นไหมยังมีความดื้ออยู่ถึงแม้ว่าไม่เหลืออะไรแล้วอ่ะเหลือไม้อันเดียวอ่ะก็กอดเอาไว้อย่างเงี้ยเหมือนเป็นโอกาสสุดท้ายไม้อันสุดท้ายแล้วอย่างเงี้ยถามว่าแล้วอ่ะขอดูแนวโน้มหน่อยแล้วกันนะว่าถ้าพยายามอย่างนี้แล้วความสัมพันธ์ของคุณกับเขาเนี่ยแนวโน้มความสัมพันธ์มันจะเป็นยังไงแนวโน้ม
คุณเห็นไหมอ่ะเห็นเนาะคือผู้อ่านก็บอกแล้วว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันมีแค่ความดื้อดึงเท่านั้นน่ะมันเหมือนมันเป็นไปได้ยากที่จะไปรอดตลอดรอดฝั่งมันก็จะรักๆเลิกๆจนสุดท้ายแล้วก็คือมันก็จะเจ็บช้ำเจ็บปวดนะคะเจ็บช้ำเจ็บปวดมันมีแค่ความดื้อดึงที่ยังไม่ยอมปล่อยต้องใช้คำว่าดื้อแพ่งอะดื้อแพ่งดื้อด้านทั้งที่รู้ว่าเป็นไปไม่ได้อันนี้ผู้อ่านไม่ได้ว่าคุณนะแต่ผู้อ่านว่าน่าจะเป็นทางฝั่งเขามากกว่าไอ้พลังงานดื้อๆเนี่ยนะคะเหมือนแบบรู้แหละว่าเป็นไปไม่ได้แต่ก็ทำเหมือนแบบหน้ามึนอะทำเป็นไม่สนใจทำเป็นเหมือนมองไม่เห็นปัญหาทั้งที่รู้อยู่แล้วว่าสุดท้ายแล้วอะมันไปกันไม่รอดสุดท้ายแล้วตัวเขาเองไม่มี power มากพอที่จะไปสู้กับแม่หรือญาติผู้ใหญ่ของเขาอะรู้ว่าวันหนึ่งสุดท้ายแล้วจะต้องจบจะต้องเลิกแต่ก็ยังดื้อดึงอยู่ก็ขอแค่ว่าช่วงเนี้ยอะช่วงเนี้ยให้คุณยังอยู่ก็พอแต่ผู้อ่านจะเตือนให้คุณทำใจอันนี้ต้องขอโทษที่พูดกันตรงๆแต่ผู้อ่านก็ด้วยความหวังดีนะเตือนให้คุณทำใจแล้วก็ถอยออกมาดีกว่าถ้าคุณไม่อยากเจ็บปวดสาหัสคุณจะสังเกตเห็นว่าไพ่สิบดาบเนี่ยออกมาถึงสองรอบสิบดาบเก้าดาบออกมาขนาดนี้นะคะเก้าไม้ก็ออกมาเก้าถ้วยอะอย่างเงี้ยผู้อ่านกลัวว่าคุณเนี่ยจะเจ็บปวดแบบซ้ำแล้วซ้ำเล่าและสุดท้ายจริงๆความสัมพันธ์ไปไม่รอดตอนนี้เขายังมีแพชชั่นกับคุณอยู่เขาก็เลยมีความดื้อดึงเขาก็เลยยังพยายามที่จะดึงพยายามที่จะต่อสู้พยายามที่จะมีคุณเอาไว้แต่ถ้าวันใดวันหนึ่งที่เขาหมดแพชชั่นไปแล้วเขาไม่มีความต้องการไม่มีความอยากได้แล้วคือหมดโปรแล้วว่างั้นเถอะหรือว่าเบื่อไปแล้วอย่างเงี้ยจะไม่มีอะไรมาล้างไว้เลยนะเขาก็จะปล่อยมือจากคุณไปเลยแล้วคนที่จะเสียใจอ่ะจะเป็นคุณคนที่จะเจ็บปวดก็คือคุณแล้วคุณจะรู้สึกว่าทั้งเสียใจทั้งเสียเวลาด้วยอันนี้ก็ใช้วิจารณญาณนะคะบางทีเนี่ยเรื่องนี้มันอาจจะไม่ใช่เรื่องของคุณก็ได้อาจจะเป็นเรื่องของคนอื่นก็ได้เนาะคุณก็ต้องดูแล้วก็ใช้วิจารณญาณดีๆว่าเท่าที่ฟังมาเนี่ยมันเข้าเขาคุณหรือเปล่าถ้าไม่ใช่โอเคก็ปล่อยผ่านเนาะถือว่าฟังนิทานฟังเรื่องเล่าสนุกไปแต่ถ้าใช่ก็ลองคิดสักนิดนึงแล้วกันเนาะมันเป็นคำเตือนแต่คุณไม่จำเป็นจะต้องเชื่อไพ่ทั้งหมดนะคุณจะต้องเชื่อในสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับชีวิตของคุณจริงๆเอามาเทียบเคียงเอามาคิดเอามากั่นกรองก่อนใช้วิจารณญาณของคุณในการตัดสินใจนะคะอย่าใช้การดูดวงมาช่วยการตัดสินใจหรือว่าอย่าใช้ไพ่ในการตัดสินใจตัดสินปัญหาทุกอย่างนะแบบนั้นมันก็จะไม่ยุติธรรมกับเขาแล้วก็ถือว่าไม่ยุติธรรมกับชีวิตของคุณด้วยชีวิตของคุณต้องเป็นคนเลือกเองกำหนดเองอันนี้ผู้อ่านก็ฝากเอาไว้เฉยๆนะโอเคก็ประมาณนี้นะคะจบการอ่านไพ่แล้วขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังกันแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ